ทุกคนนี่คือหน้าร้านของเราวันนี้เราก็จะมาจับต้นบัตเทิลเฮดนี่พ่อกาดบัตเทิลเฮดคีบแล้วก็ลงหลุมนี่จ้าก็จะมีต้นกล้าสวยๆแบบนั้นค่ะนี่หน้าร้านต้นกล้าสวยๆนี่จ้าเป็นหน้าร้านของเราทำงานก่อนนะทุกคนเดี๋ยวพาชมค่ะเดี๋ยวพาชมดีกว่าแต่มันแดดร้อนนะเราลงไปข้างล่างไม่ได้จะคืนหน้าร้านของเราพริกนี่พริกสวยมากเลยนะนี่กำลังดกนี่เดี๋ยวดูใกล้ๆเลยนี่ดกมันวาวเลยนี่ซุปเปอร์ฮอตต้นกล้าก็จะมีกำลังงามเลยค่ะนี่ต้นกล้าของเราเดี๋ยวดูใกล้ๆซูมเอาแดดกำลังร้อนนี่น้องๆกำลังกองสังเคราะห์แสงนี่น้องๆกำลังสังเคราะห์แสงได้กินกำลังปรุงอาหารฉับๆเลยนี่จ้ะทางโน้นก็จะเป็นดอกดาวเรืองสวยๆกำลังชูช่อกำลังออกดอกสวยมากเลยอันนี้ก็จะเป็นขาวชาลิบบินชาลีนี่ที่เราเพาะไว้ตรงนั้นก็จะเป็นดอกดาวเรืองช่อใหญ่ๆเลยนี่จ้ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าร้านของเรานะทุกคนนี่ตรงนี้เลยนี่ใครผ่านมาผ่านไปแวะได้นะจ๊ะนี่ร้านกล้าการเกษตรนี่ก็จะเป็นพวกกระถงกระถางบูดอกบัวรดน้ำสายยางก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์อะไรอย่างจ๊ะนี่จ้านี่ก็จะเป็นพวกสอนแดงตาภูเขาก็มีจะมืดๆหน่อยฮะทั่วป่ะจ้ะน้ำพองไหมนี่น้ำพองตัวลำน้ำพองนี่เขาคือพองแบบนี้เอาเขาจะเขือบไหนมาแบบไม้ที่มันท่นตอโหลกด่างขาวอ่ะจ้ะมันจะเป็นสีน้ำตาลจ้ะก็เป็นหลวกก็ได้อีดีนอันเมล็ดขาวนั่นมันจะมักสีด่างจ้ะเป็นใบด่างใบด่างเห็ดมาใหม่นี่ลำน้ำพองเขาเลยเอิ่นลำน้ำพอง2นี่จะทนหลวกใบด่างจะดีอันนี้เป็นกระป๋องนั่นเป็นไอ้กินตะแท่งข้างใต้นะแต่กระดกดีคือเก่าใบมันสีเป็นสีขาวใบมันสีด่างมันบ่ทนหลวกอันใดคะนี่อันนี้พอได้อันใดคะนี่อ๋อเขาเน่าเนี่ยงามตรงปกเลยไม่ค่อยปลูกแล้วเขาเน่ามาที่นี่ทิมไม่ได้ปลูกเนี่ยเนียบก็ขึ้นมาไหมแต่ว่าทางบ้านนี่เห็นก็ปลูกเลยงามถ้าเมนพันธุ์ต่างลูกค้าทุกคน